สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเอาใจคนที่ติดตามรถไฟทางคู่ด้วยนะคะเราจะมาอัปเดตทางคู่ไม่ว่าจะเป็นสายเหนือสายอีสานก็คือสายเด่นชัยไปถึงเชียงของแล้วก็สายบ้านไผ่นครพนมนะคะกำหนดแล้วเสร็จในปี2571ตอนนี้งานเวรคืนก็ยังถือว่าเป็นปัญหาหลักนะคะสายบ้านไผ่ไปถึงนครพนมต้องเวรคืนเพิ่มอีกถึง 9,000 แปลงค่ะโดยกระทรวงคมนาคมและก็การรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้กำลังเตรียมดันทางคู่ระยะที่2อีก3เส้นทางวงเงินกว่า 1.3 แสนล้านบาทเข้าครม.ในต้นปี2567นี้โดยเปิดโผแล้วก็จะมีเส้นทางหาดใหญ่ไปถึงประดังเบซ่าปากน้ำโพไปถึงเด่นชัยแล้วก็ชุมทางถนนจิระไปถึงอุบลราชธานีค่ะและอีกเส้นทางหนึ่งนะคะที่หลายๆท่านอยากจะรู้ความคืบหน้าก็คือจากเด่นชัยไปถึงเชียงใหม่ไปถึงไหนกันบ้างแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปนี้มีมาอัปเดตกันแทบจะทุกเส้นทางอย่าพลาดในคลิปนี้นะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังด้วยกันค่ะข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวอิสรานะคะตอนนี้ก็ถือว่าก้าวไปสู่3เดือนแล้วที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะโดยมีนายสุรพงษ์ปิยโชติและนายมนพรเจริญศรีนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะภายใต้การถือธงนำโดยนายเศรษฐาทวีสินซึ่งถือว่ากระทรวงคมนาคมเองเนี่ยเป็นกระทรวงใหญ่งบประมาณเยอะไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาทประกอบกับมีโครงการลงทุนมากมายจริงๆนะคะจึงไม่แปลกใจที่บรรดารัฐมนตรีกระทรวงนี้จะถูกจับตามองเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะงานด้านระบบรางนะคะไม่ว่าจะชอบหรือจะไม่ชอบก็ต้องยอมรับว่ารัฐมนตรีชุดที่ผ่านมาก็คือชุดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผลักดันเนื้องานระบบรางไปมากมาย7ปีทุ่มไปกว่าแสนล้านนะคะให้กับระบบรางทั้งรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน7เส้นทางรถไฟทางคู่สายใหม่จากช่วงบ้านไปนครพนมและช่วงเด่นชัยไปถึงเชียงรายเชียงของรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงกรุงเทพไปถึงนครราชสีมารถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินรถไฟฟ้าสีต่างๆเมื่อมีการหมุนเปลี่ยนอำนาจกันไปโครงการต่างๆที่มีการปูทางไว้ก็จึงถูกจับตามองเป็นธรรมดาค่ะว่าจะเดินหน้าต่อกันอย่างไรนะคะสำหรับความคืบหน้าของโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่1เนี่ยจำนวน7เส้นทางขอนำเสนอความคืบหน้าโครงการโดยเฉพาะรถไฟทางคู่เส้นทางสายใหม่นะคะก็คือช่วงเด่นชัยไปถึงเชียงรายเชียงของและช่วงบ้านไผ่ไปถึงนครพนมรวมถึงโปรเจกต์รถไฟทางคู่ระยะที่2ที่ก็เรียกว่าเลงกันมานานเลยทีเดียวค่ะเริ่มต้นที่ทางคู่สายใหม่นะคะ2เส้นทางที่กำลังก่อสร้างในขณะนี้ได้แก่ช่วงเด่นชัยไปถึงเชียงรายเชียงของระยะทาง232กิโลเมตรวงเงินโครงการอยู่ที่ 85,345 ล้านบาทมีโดยมีค่าเวรคืนอยู่ที่ 1,660 ล้านบาทสถานะณเดือนตุลาคมปี2566ก็คืบหน้าไปรวมกว่า 3.16% ค่ะภาพรวมก็ก้าวหน้ากว่าแผน 0.289% นะคะซึ่งวางกำหนดให้แล้วเสร็จในปี2571ค่ะโดยเมื่อลงรายละเอียดของโครงการนี้นะคะมี3สัญญาประกอบด้วยสัญญาที่1ช่วงเด่นชัยไปถึงงาวระยะทาง104กิโลเมตรมูลค่าโครงการ 26,560 ล้านบาทก็มีกิจการร่วมค้า ITD นวรัตน์ซึ่งก็มีบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์ร่วมกับบริษัทนวรัตน์พัฒนาการเป็นคู่สัญญานะคะความคืบหน้าก่อสร้างก็รวมอยู่ที่ 1.921% เร็วกว่าแผน 0.45% ระยะเวลาก่อสร้าง71เดือนวันเริ่มงานตามสัญญาก็คือ15กุมภาพันธ์ปี2565ค่ะแล้ววันสิ้นสุดสัญญาตามสัญญาก็คือ14มกราคมปี2571นะคะสัญญาที่2ก็คือช่วงงาวไปถึงเชียงรายระยะทาง132กิโลเมตรมูลค่าก่อสร้าง 26,890 ล้านบาทโดยมีกิจการร่วมค้า CKST DC2 ประกอบด้วยชอการช่างชิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรักชั่นและบุรีรัมย์พนาศิเป็นคู่สัญญานะคะความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างรวมอยู่ที่ 4.393% ค่ะเร็วกว่าแผน 0.744% ระยะเวลาก่อสร้างก็คือ71เดือนวันเริ่มงานตามสัญญาคือ15กุมภาพันธ์ปี2565
และจะสิ้นสุดงานตามสัญญาวันที่14มกราคมปี2571นะคะส่วนสัญญาที่3ก็คือช่วงเชียงรายไปถึงเชียงของระยะทาง87กิโลเมตรมูลค่าก่อสร้างอยู่ที่ 19,385 ล้านบาทโดยมีกิจการร่วมค้า CKST DC3 ประกอบด้วยชอการช่างชิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นแล้วก็เชียงใหม่คอนสตรัคชั่นเป็นคู่สัญญาความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอยู่ที่ 2.606% สัญญานี้ถือว่าช้ากว่าแผนอยู่ที่ 0.563% นะคะระยะเวลาก่อสร้างอยู่ที่71เดือนวันเริ่มงานตามสัญญาก็คือวันที่15กุมภาพันธ์ปี2565สิ้นสุดงานตามสัญญาวันที่14มกราคม2571ค่ะประเด็นสำคัญที่จะส่งผลให้โครงการล่าช้าเนี่ยซึ่งจากการสำรวจเส้นทางช่วงเด่นชัยไปเชียงรายไปถึงเชียงของต้องมีการเวียนคืนที่ดินประมาณ 9,661 ไร่สิ่งปลูกสร้าง 1,200 หลังคาเรือนล่าสุดมีความคืบหน้าก็เวียนคืนรวมไปแล้วกว่า 9,114 แปลงที่ดินที่มีโฉนด 7,321 แปลงอยู่ที่สัญญาที่1ช่วงเด่นชัยไปถึงนาวจำนวน 2,857 แปลงนะคะสัญญาที่2ช่วงนาวไปถึงเชียงรายจำนวน 2,817 แปลงสัญญาที่3เชียงรายไปถึงเชียงของมีจำนวน 1,647 แปลงแล้วก็ที่ดินอื่นๆอีก 1,193 แปลงค่ะสถานะเดือนตุลาคมปี2566นะคะส่วนของโฉนดที่ดินรวม 9,114 แปลงส่งมอบพื้นที่แล้ว 5,636 แปลงหรือว่าคิดเป็น17% ค่ะส่วนที่ดินอื่นๆนะเดือนตุลาปี66ได้แก่พื้นที่ครอบครองจำนวน316แปลงส่งมอบ264แปลงคิดเป็น 83.5% ส่วนพื้นที่สปก.จำนวน929แปลงส่งมอบไปแล้ว359แปลงคิดเป็น 39% ค่ะพื้นที่กรมป่าไม้548แปลงส่งมอบไปแล้ว521แปลงคิดเป็น 95% นะคะแหล่งข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะได้เปิดเผยว่าการเว้นคืนที่ดินยังเพิ่มอีกหลายจุดเพื่อทำถนนโลเคอลรถเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าออกพื้นที่ตามแนวเส้นทางแล้วก็มีการเว้นคืนเพิ่มช่วงที่ตัดผ่านเสาไฟฟ้าของกฟผ.รวมประมาณ18จุดในสัญญาที่1จำนวน3จุดสัญญาที่2จำนวน13จุดสัญญาที่3อีก2จุดซึ่งก็มีทั้งรูปแบบย้ายแนวเสาไฟฟ้าการปรับปรุงยกระดับสายไฟฟ้าเพื่อให้มีความปลอดภัยประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นจุดละ 10-20 ล้านบาทซึ่งก็อยู่ในกรอบการเวียนคืน 1,600 ล้านบาทนะคะเส้นทางสายบ้านไผ่ไปถึงนครพนมนะคะเว้นคืนเพิ่มอีก 9,000 แปลงค่ะขณะที่อีกสายหนึ่งของโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ก็คือสายบ้านไผ่มหาสารคาม101มุกดาหารนครพนมระยะทาง355กิโลเมตรกรอบวงเงินลงทุน 66,848 ล้านบาทประกอบด้วยค่าเว้นคืน 1,080.33 ล้านบาทค่าก่อสร้าง 55,462 ล้านบาทค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจอสังหาริมทรัพย์160ล้านบาทค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 1,131 ล้านบาทค่าจ้างที่ปรึกษาประกวดราคา15ล้านบาทตอนนี้ก็วางกำหนดก่อสร้างให้แล้วเสร็จในปี2570นะคะและจะเปิดให้บริการในปี2571โครงการนี้ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อ28พฤษภาคมปี2562ค่ะเป็นโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ผ่านพื้นที่ทั้งหมด6จังหวัดได้แก่ขอนแก่นมหาสารคาม101ยโสธรมุกดาหารนครพนมรวมระยะทาง355กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง 66,848.33 ล้านบาทความพิเศษของเส้นทางรถไฟสายนี้ก็คือสามารถเชื่อมพรมแดนได้ถึง5ประเทศค่ะได้แก่ไทยเมียนมาสปป.ลาวเวียดนามแล้วก็จีนนะคะสำหรับเส้นทางนี้มีรายละเอียดการลงนามสัญญาจ้างไป2สัญญาค่ะสัญญาที่1ช่วงบ้านไผ่ไปถึงหนองพอกเนื้องานประกอบด้วยการก่อสร้างทางรถไฟระดับดินและทางรถไฟยกระดับรวมระยะทาง178กิโลเมตรมี10สถานีและงานออกแบบระบบอนุสัญญาณโทรคมนาคมและก็งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งก็มีกิจการร่วมค้า AS ชอทวี and Associate ประกอบด้วยบริษัท AS Associate Engineering 1964ชอทวีก่อสร้างบริษัทกิจการร่วมค้า TBTC บริษัทเสริมสงวนก่อสร้างบริษัท KS ร่วมค้ามูลค่างานกว่า 27,095 ล้านบาทความคืบหน้าณเดือนตุลาคมปี2566อยู่ที่ 1.601% ถือว่าช้ากว่าแผน 0.955% ค่ะมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ปี2570
สัญญาที่2ช่วงหนองพอกไปถึงสะพานมิตรภาพก็คือที่จังหวัดนครพนมงานประกอบด้วยการก่อสร้างทางรถไฟระดับพื้นดินและทางรถไฟยกระดับรวมระยะทาง177กิโลเมตรมี9สถานีและงานระบบอนุสัญญาณโทรคมนาคมและก็งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีกิจการร่วมค้ายูนิคประกอบด้วยยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น CTE ไทยพีคอนและอุตสาหกรรมและบริษัทวัชรขจรเป็นผู้รับจ้างมูลค่างาน 28,306 ล้านความคืบหน้าณเดือนตุลาปี2566อยู่ที่ 0.036% ถือว่าช้ากว่าแผน 0.64% ค่ะกำหนดแล้วเสร็จในเดือนมีนาคมปี2570ข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ระบุว่าสำหรับสายนี้จากการสำรวจล่าสุดต้องมีการเวนคืนที่ดินประมาณ 17,500 ไร่พื้นที่รวม 9,994 แปลงเพิ่มจากเดิมที่ประเมินไว้ 7,400 แปลงแบ่งเป็นมีโฉนดที่ดิน 8,834 แปลงอยู่ในช่วงสัญญาที่1ช่วงบ้านไผ่ไปถึงหนองพอกจำนวน 4,632 แปลงสัญญาที่2ช่วงหนองพอกไปถึงสะพานมิตรภาพ3จำนวน 3,902 แปลงและที่ดินอื่นๆอีก 1,160 แปลงสถานะณเดือนตุลาคมในส่วนของโฉนดที่ดินรวม 8,834 แปลงนะคะทำการรังวัดแล้วและทำสัญญาส่งมอบพื้นที่แล้ว 2,783 แปลงหรือคิดเป็น 31% นะคะส่วนที่ดินอื่นๆสถานะณเดือนตุลาคมได้แก่พื้นที่ครอบครองอยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นที่สปก. 848แปลงดำเนินการแล้ว124แปลงคิดเป็น 14.69% พื้นที่กรมป่าไม้312แปลงก็กำลังดำเนินการอยู่ค่ะและสำหรับรถไฟทางคู่ระยะที่2นะคะจริงๆแล้วมีทั้งหมด7เส้นทางระยะทาง 1,479 กิโลเมตรตอนนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยจะดัน3เส้นทางก่อนค่ะโดยจะชงเข้าครม.ในต้นปี2567นี้นะคะสำหรับทางคู่ทั้ง7เส้นทางเนี่ยวงเงินลงทุนจะอยู่ที่ 311,952.19 ล้านบาทหลังจากที่รัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนะคะผลักดันทางคู่ช่วงขอนแก่นไปถึงหนองคายระยะทาง167กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง 29,748 ล้านบาทผ่านการพิจารณาของครม.ไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2566ที่ผ่านมาค่ะโดยล่าสุดนะคะจากกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยว่าหลังจากที่ผลักดันทางคู่ช่วงขอนแก่นไปถึงหนองคายสำเร็จแล้วต่อไปจะผลักดันอีก3เส้นทางนะคะวงเงินรวม 133,696 ล้านบาทเป็นลำดับถัดไปนะคะประกอบด้วยชุมทางหาดใหญ่ไปถึงประดังเบซาระยะทาง45กิโลเมตรค่ะวงเงินก่อสร้าง7,900 ล้านบาทแล้วก็ช่วงปากน้ำโพไปถึงเด่นชัยระยะทาง281กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง 81,726 ล้านบาทแล้วก็ช่วงชุมทางถนนจิระไปถึงอุบลราชธานีระยะทาง308กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง 44,068 ล้านบาทโดยคาดว่าจะเสนอให้ครม.พิจารณาในช่วงต้นปี2567นี้ค่ะทั้งนี้ในส่วนของช่วงชุมทางหาดใหญ่ไปถึงประดังเบซาเนื่องจากว่าแรงงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ของโครงการได้รับความเห็นชอบตั้งแต่1สิงหาคมปี61นะคะซึ่ง EIA เนี่ยจะมีอายุอยู่5ปีหรือหมดไปแล้วตั้งแต่วันที่1สิงหาคมปี2566นะคะดังนั้นจึงต้องมีการสอบถามไปที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่ารายงาน EIA ฉบับเก่าเนี่ยยังใช้ได้หรือไม่ประกอบกับการศึกษาออกแบบเป็นโครงการรถไฟทางคู่ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าค่ะซึ่งก่อนหน้านี้สภาพัฒน์ไม่เห็นด้วยแล้วก็ให้การรถไฟทบทวนโครงการใหม่นะคะโดยถอดระบบไฟฟ้าออกแล้วก็ปรับให้เป็นรถไฟทางคู่เหมือนโครงการอื่นๆแทนเพื่อความเหมาะสมแล้วก็คุ้มค่ากับการลงทุนมากกว่าโดยการรถไฟก็กำลังเร่งสรุปเพื่อเสนอคณะกรรมการหรือว่าบอร์ดการรถไฟพิจารณาต่อไปค่ะสำหรับโครงการทางคู่ระยะที่2จำนวน7เส้นทางก็จะมีช่วง1ขอนแก่นไปถึงหนองคายระยะทาง167กิโลเมตรนะคะ2ปากน้ำโพไปถึงเด่นชัยระยะทาง281กิโลเมตร3ช่วงชุมทางถนนจิระไปถึงอุบลราชธานีระยะทาง308กิโลเมตร4ช่วงชุมทางหาดใหญ่ไปถึงประดังเบซาระยะทาง45กิโลเมตร5ช่วงชุมพรไปถึงสุราษฎร์ธานีระยะทาง168กิโลเมตร6ช่วงสุราษฎร์ธานีไปถึงหาดใหญ่ไปถึงสงขลาระยะทาง321กิโลเมตรและ7ช่วงเด่นชัยไปถึงเชียงใหม่ระยะทาง189กิโลเมตรค่ะ
โดยสถานะของแต่ละสายนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงขอนแก่นไปถึงหนองคายตอนนี้ผ่านครม.ไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่16ตุลาคมปี2566ค่ะขณะที่สายอื่นๆนะคะยกเว้นช่วงเด่นชัยไปถึงเชียงใหม่รายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วนะคะอยู่ระหว่างรอเสนอให้คณะกรรมการบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาเพื่อเสนอต่อครม.นะคะขณะที่ช่วงเด่นชัยกับในขณะที่ช่วงเด่นชัยไปถึงเชียงใหม่อยู่ระหว่างการพิจารณารายงาน EIA ค่ะก็อาจจะตามเพื่อนไป1สเต็ปนั่นเองนะคะสำหรับสายเด่นชัยไปถึงเชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นความหวังที่เราจะได้ต่อเติมโครงข่ายระบบรางของรัฐบาลให้มันเกิดขึ้นได้จริงนะคะก็หวังว่าประชาชนอย่างเราท่านๆจะได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการมากยิ่งขึ้นค่ะท้ายคลิปนี้นะคะเรามาอัปเดตโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่1กันค่ะเริ่มที่การก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเหนือสายลพบุรีไปถึงปากน้ำโพนะคะอัปเดตความก้าวหน้าจากเพจโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงลพบุรีไปถึงปากน้ำโพเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2566นะคะสัญญาที่1ก็คือช่วงบ้านกลับไปถึงโคกระเทียมเป็นทางรถไฟยกระดับนะคะความก้าวหน้าตอนนี้อยู่ที่ 89.60% ค่ะแผนสะสมอยู่ที่ 97.10% ถือว่าช้ากว่าแผน 7.50% นะคะและสัญญาที่2ค่ะช่วงท่าแคไปถึงปากน้ำโพความก้าวหน้าสะสมอยู่ที่ 80.86% แผนงานสะสมอยู่ที่ 93.35% ล่าช้ากว่าแผน 12.49% ค่ะและอัปเดตความก้าวหน้าสัญญาที่3นะคะงานระบบอานัตสัญญาและโทรคมนาคมความก้าวหน้าสะสมอยู่ที่ 35.60% แผนงานสะสมอยู่ที่ 100% ถือว่าช้ากว่าแผน 64.40% ค่ะอัปเดตรถไฟทางคู่สายใต้เมื่อวันที่17ธันวาคมปี2566ค่ะช่วงที่1จากนครปฐมไปถึงหัวหินระยะทาง169กิโลเมตรคืบหน้าไปแล้ว 97.2% นะคะช่วงหนองปลาไหลไปถึงหัวหินคืบหน้า 98.3% ค่ะช่วงที่2หัวหินไปถึงประจวบคีรีขันธ์ระยะทาง84กิโลเมตรก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จเปิดเดินรถทางคู่แล้วเมื่อปี2565ค่ะและช่วงที่3จากประจวบคีรีขันธ์ไปถึงชุมพรระยะทาง167กิโลเมตรช่วงประจวบคีรีขันธ์ไปถึงบางสะพานน้อยคืบหน้าไปแล้ว 94.7% ช่วงบางสะพานน้อยไปถึงชุมพรคืบหน้าไปแล้ว 97.9% ค่ะซึ่งระหว่างนี้สถานีบ้านคูบัวจังหวัดราชบุรีไปถึงสถานีสะพรีจังหวัดชุมพรเริ่มเปิดให้บริการแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคมปี2566ค่ะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ยืนยันว่าในปี2567รถไฟทางคู่สายใต้จะเปิดบริการให้ครบตลอดเส้นทางอย่างแน่นอนค่ะและอัปเดตเส้นทางรถไฟทางคู่สายอีสานนะคะเป็นโครงการช่วงมาบกระเบาไปถึงชุมทางถนนจิระตอนนี้ก็ยังติดปัญหาอยู่สัญญาที่2ช่วงคลองขนานจิตไปถึงชุมทางถนนจิระนะคะอัปเดตวันที่10มกราคมปี2567ค่ะโดยชาวโคราชนะคะได้เรียกร้องให้รัฐบาลและก็การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับรูปแบบการก่อสร้างบริเวณตำบลโคกกรวดถึงตำบลบ้านใหม่เดิมจะเป็นทางวิ่งระดับดินให้เป็นทางวิ่งยกระดับเพื่อแก้ปัญหาจราจรและก็การระบายน้ำนะคะโดยระยะทางจะอยู่ที่ 7.85 กิโลเมตรซึ่งค่าก่อสร้างก็จะเพิ่มขึ้น 4,791 ล้านบาทค่ะระยะเวลาการก่อสร้างก็เพิ่มขึ้นอีก28เดือนนะคะโดยจะนับจากการรถไฟแห่งประเทศไทยแก้ไขสัญญาแล้วก็เริ่มงานค่ะซึ่งผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์โดยระบุจะดำเนินการช่วงเดือนมิถุนายนปี2566แต่จนขณะนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะคะโดยมีตัวแทนการรถไฟแห่งประเทศไทยระบุกรณีเปลี่ยนแนวเส้นทางและก็ไม่ทุบสะพานสีมาธานีโครงการต้องล่าช้าอีกนานที่สำคัญก็คือชาวโคราชหรือว่าชาวนครราชสีมาไม่ยอมอย่างแน่นอนนะคะทั้งนี้นะคะนายกฤษดาผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทยระบุว่ามติเห็นชอบของชาวโคราชให้ยกระดับผ่านเมืองอยู่ระหว่างนำเสนอรายงานแก้ไขขยายเวลาให้ครม.อนุมัติตามสัญญาระเบียบแล้วก็กฎหมายการขอเงินเพิ่มแล้วก็ขยายเวลานะคะคาดว่าประมาณกลางปี2567จึงจะมีความชัดเจนมากขึ้นกว่านี้ค่ะ
ก็เป็นอีกความคืบหน้าของการก่อสร้างรถไฟทางคู่หลายๆเส้นทางของประเทศไทยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะมีเส้นทางใหม่ๆแล้วก็อยากจะมีขบวนรถใหม่ๆมาให้วิ่งกันบ้างเหมือนกันนะคะก็ถือว่าจะเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่การรถไฟแห่งประเทศไทยต้องนำไปขบคิดด้วยค่ะแน่นอนว่าถ้าการก่อสร้างรถไฟทางคู่เสร็จเรียบร้อยครอบคลุมโครงข่ายระบบรางประเทศเราก็คงจะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนิมด้าวารายตี้ด้วยนะคะถ้าหากท่านไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆจากช่องของเราก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยหวังว่าคงจะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจกันเสมอมาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ